สวัสดีครับทุกคนมีเพื่อนๆขอมานะครับอยากจะให้ลุงทอดมันให้ดูนะครับว่ามันทอดเป็นยังไงประเมินกับเผือกไหมอะไรอย่างนี้นะครับความจริงแป้งเผือกแป้งมันก็อันเดียวกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุงจะทำให้ดูนะครับแต่วันนี้จะทำแบบมีน้ำปูนใส่ด้วยนะครับนอกจากผงฟูแล้วมีน้ำปูนใส่ด้วยพอดีลุงได้ปูนแดงมาจากตลาดไทยครับลุงก็ซื้อมาหลายกระปุกเลยกระปุกเล็กๆนะครับสำหรับไว้ทำกล้วยทอดโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับอันนี้เป็นแป้งเก่านะครับแป้งกล้วยทอดอันเก่านะครับเราเหลือแบบนี้เราก็ใช้ต่อได้เลยนะครับมันก็เป็นเชื้อได้อีกนะครับเราก็ไม่ต้องใส่ผงฟูเยอะเกินไปนะครับวันนี้ลุงจะมาผสมแป้งครึ่งกิโลนะครับเพื่อนๆขอมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับให้ทอดมันให้ดูบ้างวันนี้ก็จะมาทอดมันให้ดูนะครับเกลือ2ช้อนนะครับแป้งครึ่งกิโลเกลือ2ช้อนแล้วตามด้วยน้ำตาลลุงใช้ถ้วยตักนะครับแต่ว่าลุงชั่งให้แล้วนะ2ขีดครึ่งครับน้ำตาลทรายนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ผงฟูไม่ต้องเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเรามีแป้งเก่าเหลืออยู่นะครับใส่ไปปลายช้อนพอนะครับลุงใช้ผงฟูของอาปาเช่นะครับใช้มาตั้งแต่เด็กๆเลยจำฟาร์มได้นะครับแม่ขายนมถ้วยฟูนะครับแล้วก็ตามด้วยอันนี้ลุงใช้น้ำปูนใสใส่นะครับน้ำปูนใสตวงมาเลยนะครับ16ออนนะแต่ว่ายังไม่ต้องใส่หมดนะครับใส่แล้วก็คนไปให้มันเข้ากันก่อนครับบางครั้งน้ำปูนหรือว่าน้ำเปล่า16ออนอาจจะใช้ไม่หมดเพราะว่าถ้าเป็นแป้งใหม่จะใช้ไม่หมด16ออนนะครับถ้าเป็นแป้งเก่าอาจจะใช้16ออนครับเราก็ลองคนดูก่อนนะครับว่าจะพอไหมน้ำที่ใส่ไปนะครับถ้าเราไม่พอเราก็เติมทีละหน่อยละหน่อยนะครับลุงจะผสมแป้งครั้งละครึ่งกิโลครับผมเติมไปนิดนึงนะลุงใช้แป้งครั้งละครึ่งกิโลเวลาหมดลุงก็ผสมใหม่ครับลุงจะไม่ผสมทีละเยอะๆนะครับจะผสมทีละครึ่งกิโลเท่านั้นนะครับทำไปขายไปครับหมดก็ผสมใหม่นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่มะพร้าวลงไปนะครับมะพร้าวของลุงใช้มะพร้าวอบแห้งนะครับแล้วก็งาใส่ลงไปงาดิบนะครับใช้งาขาวนะครับของลุงใช้งาขาวเพื่อนๆจะใช้แค่ไหนก็ได้กะเอานะครับถ้าเกิดทำขายเนี่ยใส่ให้แบบกินแล้วมันติดใจก็คือมากๆหน่อยนะครับแล้วเวลากินจะมันนะกินเจอแป้งเจอมะพร้าวเจองาจะมันดีสรุปแล้วน้ำเราใส่ไม่หมดนะครับ16ออนใส่ไม่หมดนะครับไม่ต้องหมดเราก็ลองดูว่าแป้งจะติดแค่ไหนเราจะพอแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆกะเอานะครับสูตรนี้ขายมานานมากนะครับเป็นสูตรโบราณนะครับไม่ได้ใส่แป้งอะไรมากมายครับใช้แป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วเวลาเราจะทอดเผือกทอดมันหรือว่าฟักทองลุงจะใช้แป้งเทแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเคล้ากันนะเราจะไม่ให้มันติดมากนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราทำขายทอดแบบนี้จะไวนะครับแล้วก็จะกรอบดีด้วยเพราะว่าแป้งมันไม่ติดเยอะนะครับลองทำดูนะครับได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับอันนี้ลุงทำขายด้วยทำแจกตามวัดเวลามีงานด้วยครับก็เอาไปแจกเวลาทำขายก็ขายอยู่ที่ร้านนะครับเพื่อนๆขอมาน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะแล้วลุงก็ลืมไปเลยว่าจะทอดอะไรนะพอดีวันนี้นึกขึ้นได้เลยมันยังเหลืออีกหัวหนึ่งก็เลยมาทอดให้ดูนะครับเพื่อนๆเอาไปลองทำกันดูนะครับหรือว่าใครจะดัดแปลงสูตรก็ไม่เป็นไรนะครับของลุงแป้งข้าวเจ้าครึ่งกิโลเท่านั้นอย่างเดียวเลยใครจะไปใส่กลอยหรือว่าใครจะไปใส่แป้งหมี่แป้งอเนกประสงค์ผสมก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้
หรือว่าจะเอาแป้งกรอบผสมด้วยก็ยังได้นะครับแต่ว่าขอให้เป็นสูตรในครึ่งกิโลนะครับน้ำตาลเกลือจะได้เค็มหวานพอดีครับผมแล้วเราก็ลองกลับดูนะครับว่าใช้ได้หรือยังนะครับพอเวลาเราเคี่ยวแล้วมันก็จะเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันแบบนี้นะครับสำหรับมันทอดนะครับมันจะไม่ติดกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ตักออกได้เลยครับตอนนี้สุกแล้วครับมันทอดของเรานะครับสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับเป็นสูตรของคุณแม่ของลุงเองนะครับขายมาตั้งแต่ลุงยังตัวเล็กๆนะครับลุงก็จำเอามานะครับแล้วก็เอามาขายอยู่ที่เมืองนอกทุกวันนี้นะครับสูตรนี้แบ่งปันกันให้ทุกคนเอาไปทำอาชีพต่อยอดกันได้นะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับDon't forget to subscribe, like, and share on Lumsak channel. Thank you. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Lumsak channel นะคะ